Golden เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ goldenterm.com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ LINE @goldenterm หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับฟอร์เรนติโน่เลยครับผมมาทำในแรงตึงๆกันบ้างนะครับก็ถามว่ามันแตกต่างไหมโคตรแตกต่างนะครับเพราะมันจะไม่ได้รำเหมือนปกติรำง่ายๆค่อนข้างที่จะเล่นไปนะครับก็มาลองดูกันเลยเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะกลับมาสตรีมเล่นกับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ว่างอยู่ดีเป็นหนึ่งตัวที่สู้กับฟอร์เรนเอ้ยไม่ใช่ลิโป้ได้ดีนะลองเทสไปแล้วลิโป้เก่งนะตอนแรกคิดว่าเฉยๆนะมาเฉยแพทนี้ก่อนจ้าวิพี่ก่อกำลังหาจุดประวัติเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกใครสักทีแบบเดินไปทั่วๆอะไรเงี้ยกำลังหาจุดต่อที่แบบปลาตายตัวอยู่โอเคเดี๋ยวเราออกของใครที่นำกันหลิดไว้ครับลดคูดาวน์ 10% ก่อนช่วงแรกก็ให้ฟอร์เรนติโน่ลำง่ายขึ้นนะแต่ผมดูแขกมาเขาไม่ค่อยออกแบบของแบบของย่อยกันนะคือเขาจะไปออกของใหญ่กันเลยครับเช่นแบบออกดิฟเฟอร์เชอร์ออกก่อนสะท้อนเลยอะไรอย่างงี้เนี่ยหรือแบบออกฟอร์สเคปอะไรไปเลยแบบนี้ก็เลยนะครับนี่ครับเล่นฟอร์เรโนในแรงสูงดวงกระทืบบ่อยมากนะครับนะเขาไปอย่างลึกแล้วแล้วทำไมกูไม่กดอัตติก็มีมึนบ้างครับมีมึนงงอีกสตอกไปสุดจุดที่วิ่งกดรีคอเวอรี่ทันไม่ได้ก็กูตายรีบกลับครับเดี๋ยวมีคนมาจับคนช้าหนึ่งนายตรงนี้ดีกว่าเอาคลิปสักหน่อย นี่คือสาเหตุของการตายนะครับขอคลิปอีกสักเวฟหนึ่งแล้วกันคีร่าอยู่ตรงกลางนะครับเรียบร้อยเรามาเติมก่อนลิโป้อะก็น่าจะต้องแปะแกล้งแล้วไหลไปหาแครี่แบบเอ้าเฮ้ยโอ้ดอกโคตรทุเรศดอกออโต้ไกลๆดอกแม่งเฉียงขวาปัญญาอ่อนชิบหายเล็งเองเลยเล็งเองรู้สึกว่าดีกว่าเยอะเลยต้องไดครับเล่นงี้ต้องไดโปไม่มีอันติน่าจะไม่มีนะบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วเรสเชี่ยมันมีว่ะเอาแล้วดอกไม่โดนด้วยเกมแรกครับเอาบอมนี้ไปก่อนอุ้ยโอ้ทายอยู่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเล่นยากจังวะมาเจอแล้วขอมิปดอกหน่อยไปโอ้ไอ้เชือกหลักกูแตกมาเช็คแถวบับแดงนิดนึงครับผมว่าเราไม่เกินแม่น้ำดีกว่านะมึงก็เฮ้ยโอ้โหอะไรเช็คถูกที่เหลือเกินไอ้เฮ้ยหัวร้อนว่ะหยุดแล้วกูหลบได้ไหมไม่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 ไม
กอร์เข้าไปได้แต่ว่ามันมีป้อมมาสิไม่ดีครับซิกเนเจอร์ก็ใช้ไปแล้วด้วยหาเงินกันนิดนึงครับจะไม่ได้ดาบแดงเลยขาดอีกขาดอีกเยอะเลยต้องไฟแล้วป่ะขาดอีก600อ่ะกูทะลุแบบนี้เฮ้ยเอ้ามีแข่งโอเคทะลุมาข้างหลังไอ้ด้านมีแข่งกูตกใจหมดเลยชนะไหมครับเนี่ยโอเคจบไปสำหรับเกมแรกนะครับก็ยังไม่พอใจเดี๋ยวก็ไปวอร์มมืออีกสักนิดนึงแล้วก็กลับมาเล่นฟลอรินโนอีกทีครับเดี๋ยวสุดหนักแข่งซะด้วยครับเกมนี้วิแรงจังอะใครที่ดูแข่งนะครับก็มันจะมีอยู่เกมนึงนะครับที่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นทูเรนป่าไม่ก็เป็นทูเรนป่านะครับแต่ดูจากการดับตัวแล้วมันก็ต้องมีคนออฟเลนสักคนหนึ่งตอนแรกนึกว่าแรสจะเป็นออฟเลนได้เป็นทูเลนออฟเลนครับระดับโปรลีกนี่จัดกันแล้วนะทูเลนออฟเลนครับแต่ในแรงนี่ไม่รู้ไปกันต่อครับโอ้ฟิกยกด้วยภาพเดิมๆเลยแม่งออฟเลนกูโดนตลอดปุ๊บโอเควอร์มแล้วเหมือนไม่ได้วอร์มไม่เอ้ยรู้สึกว่ามั่นใจแล้วนะเย้ก็ยังล้ำแบบกระตุกกระตักอยู่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหสเต็ปไอ้เหี้ยวันนี้กูพังงอมว่ะมาอยู่ขออีกนิดนึงกูจะคัมแบ็คแล้วเพื่อนกูจะกลับมาคัมแบ็คแล้วแดดเอ้าไอ้ยาโอ้กูเม้มแบบปากกูจะแตกแล้วฟันไม่จะแตกกัดมาชนกันอยู่แล้วไม่ยังไงยุ่งกันจริงๆทางนี้แปะเลยแล้วกันเปิดเครื่องมันมีป้อมนะกูต้องเอาป้อมออกตอนนี้แล้วโหนเข้าไปแล้วทอยออกมาแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะได้แล้วขึ้นมันเป็นดิฟเชอร์ต่อครับนี่อะไรตัวเล่นอะไอสัตว์ขยันกันว่ะแล้วพวกมึงอ่ะรอของกูแบบหูตาเมจเวฟแม่งกูเพี้ยงพ้ำจริงว่ะภูมิขวาโอเคแล้วพุ่งไปแปะดิครับลุยโอ้โหดอกเลยแต่ยังได้อยู่ได้อยู่ทำวิ่งที่ไม่น่าพลาดอ่ะไม่น่าเก็บดอกพลาดแม่งเดินเลยจะไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะเว้ยฟอร์ติโน่ยกมาดอกนี้ครับต่อไปด้วยมังกรแดดต่อข้าไปมันทวีปตรงนี้ดอกโดนเพื่อนดอกโดนมันชะงักอยู่ไปไหนแล้วโอเคตายไป6ไม่เป็นไรครับเรายังแบบเรายังกู๊ดอยู่
มันจะเป็นไอเทมที่เคยดู Dark Breaker มามั้งเออเขาน่าจะบิวแบบนั้นเลยนะครับก็จะเป็น Demolisher Force Cape Toy ดาบแดงนะครับผมจะออกเป็นดาบแดงต่อแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Yuri Band นะครับจะเป็นการเวทชิ้นหนึ่งที่มันออกอารมณ์คล้ายๆกับ Omni Arm อ่ะเออ Arcane Hammer สีเขียวอ่ะมันกันเวทอีกชั้นแล้วเป็นของดาบของแครี่อ่ะเอออันนั้นนะครับก็ได้ในเรื่องของความแรงด้วยก็จะวัดไปด้วยดาบแดงไปเลยนะครับเวท3เนี่ยดาบแดงก่อนปึ๊บไปว่ากันครับถามว่าดาบแดงตัวบางไหมฟอร์นิโนมันก็แอบบางๆอยู่แต่มันจะเทรดเลือดได้แรงขึ้นนะครับฝั่งมันก็ตายเร็วอ่ะเออถ้าโดนเรารับดีๆอ่ะมันก็ตายเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็แรงเหมือนกันแค่นั้นเลยโดดเข้ามาแปะครับสวยหรอมัวละเฮ้ยดิมิเชอร์ดิน้องซีฟิตอ่ะเชี่ยคุณโดนตีมาเลยเนี่ยโอเคครับตอนนี้บิวเป็นดาบแดงเรียบร้อยก็ขึ้นเป็นยูริแบนครับยูริแบนแต่หาไม่เจอใจเย็นเพื่อนจะ15แล้วเอาแล้วงานเข่าวะนี่ยูริแบนครับในใจก็ไม่กล้าเล่นแต่ว่าเพื่อนตายไป3แต่ในใจก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันนะครับถามว่าพุ่งไปได้ก็พุ่งไปได้เหมือนกันทำไงดีวะเนี่ย5ต่อ2โซนยังไงไหวโอ้โหต้องเอาว่ะเปิดไม่ก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบแรงไปได้ตัวเดียวแรงไปได้ตัวเดียวมีตีกอสอีกคนหนึ่งเพื่อนยิงเอลสุดยิงยิงยิงสวยกูก็แพ้แล้วไม่อยากเล่นแล้วอ่ะแรงเล่นตึงชิบหายโอเคเป็นเซตกันเวทแบบ2ชั้นเหมือนแต่ก่อนนะครับเป็นนานแล้วแต่ก็ผมคิดว่าในแพทช์นี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับถ้าเจอ3เวทแบบนี้นะเออผมคิดว่าก็โอเคก็โอเคนะครับ